มชื่อบอยครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินเงินเดือนเดือนละหลายหมื่นใครจะรู้ครับว่าผมเคยเป็นเด็กยากจนมาก่อนและผมก็คงจะมีวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าธนาคารโรงเรียนของวิทยาลัยอ่ะดำเนินงานเสมือนธนาคารจริงๆเลยนะโดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารธ.ก.ส.ทั้งอุปกรณ์เอกสารและโปรแกรมที่ใช้ก็เหมือนธนาคารจริงแล้วยังดำเนินงานตามหลักการอิสลามปลอดดอกเบี้ยชัวร์เขาเปิดให้บริการทุกวันเที่ยงถึงบ่ายโมงโดยมีการรับฝากเงินถอนเงินเปิดบัญชีทั้งหมดก็ต้องกรอกเอกสารเหมือนใช้บริการธนาคารจริงๆเลยแล้วเรื่องความปลอดภัยน่ะไว้ใจได้เลยเงินที่ได้รับฝากทุกวันเมื่อมีจำนวนมากขึ้นเขาก็จะนำเข้าไปฝากที่ธนาคารธ.ก.ส.สาขาหนองจอกเลยด้วยนะถ้านายต้องการเปิดบัญชีน่ะเดี๋ยวเราพาไปนายก็จะได้สมุดบัญชีด้วยนะทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละแล้วดีนะงั้นเข้าเลยหลังจากที่ผมได้เปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียนผมก็มีเงินเก็บมากขึ้นเรื่อยๆจากเงินค่าขนมจากการฝึกงานผมก็เอามาฝากกับธนาคารจนกระทั่งผมจบปวช.3ผมมีเงินเก็บมากพอที่จะเข้าสมัครเรียนในปริญญาตรีเทอมแรกหลังจากนั้นผมก็หางานทำเพื่อส่งตัวเองเรียนต่อไปจนจบปริญญาตรีและได้งานดีๆทำจนเป็นได้อย่างทุกวันนี้วันนี้ผมยังคงออมเงินอยู่นะครับเนื่องจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าการใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความมั่นคงของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันการขาดแคลนในภายภาคหน้าและการประหยัดในกลางนี้ยังมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเองยังมีผลดีแก่ประเทศชาติด้วยก็ขอให้ทุกคนเอาเงินกันเยอะๆนะครับ